ประชาธิปไตยทั้งหลายสิ่งที่เห็นต่อหน้าพี่น้องสื่อมวลชนอยู่ในขณะนี้ก็คืออาวุธสงครามนะครับที่ใช้ในการสลายพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงซึ่งขณะนี้มียอดบาดเจ็บทั้งหมด83รายที่ประมาณเบื้องต้นนะครับ83คนแสนนะครับพร้อมกันนะมีจำนวนที่ยังเช็คยอดไม่ได้จำนวนมากมายนะครับหลายสิบกระบอกนะครับรวมถึงยังมีระเบิดลูกเกี้ยงนะครับมีระเบิดลูกเกี้ยงนะครับมีระเบิดนะครับเอ็มนะครับแบตเตอรี่นี่แบตเตอรี่นะครับดินปืนนะครับตั้งเวลาแก๊สน้ำตานะครับรวมถึงจำนวนต่างๆจำนวนของระเบิดและอุปกรณ์เยอะนะในการทำระเบิดอย่างรุนแรงใส่พี่น้องประชาชนนะครับนี่คืออาวุธที่ไม่อยู่ในสากลของการสลายการชุมนุมพี่น้องประชาชนนะครับที่ผ่านฟ้าชุมนุมอย่างสงบและสันตินะครับคุณเจษฎาจิตยศวิชูกรนะครับก็ได้นะครับพี่น้องในขณะนี้เนี่ยก็เราก็ยังถูกควรครับมีเฮลิคอปเตอร์นะครับบินโฉบไปโฉบมานะครับแล้วก็โปรยไปปิวนะครับบินต่ำๆต่ำๆนะครับเหนือหัวพี่น้องประชาชนนะครับใกล้เคียงนะครับไม่สูงมากพี่น้องครับแล้วก็ยังปล่อยยิงเข้ามาและอาวุธทั้งหมดเข้ามาครับคุณต้องทำอันเดียวWhat?
คณะเรียบร้อยแล้วครับประชาชนถอยออกไป